สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมีซี่นะครับกับผมนิติคุณยุคตนานครับผมวันนี้ผมจะมาสอนการทำแฟลตแบนเนอร์กันนะครับหลังจากที่เคยสอนมาแล้วแบบฮาร์ดคอร์เลยนะครับแบบยากไปเลยวันนี้เราลองมาใช้แฟลตทำอะไรที่มันง่ายๆกันบ้างดีกว่านี่คือตัวอย่างในวันนี้นะครับผมจะทำแบบแบนเนอร์แบบเรืองแสงง่ายๆนะครับเป็นเทคนิคแอนิเมชันที่ง่ายมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่านะครับนิวเป็นงาน Action Script 2.0 เดี๋ยวผมเลือกเป็น Fit in Window นะครับคือขนาดเต็มหน้าจอด้านล่างนะครับ Fit in Window ปรับ Background นะครับตรง State ปรับเป็นสีดำปรับเป็นสีดำนะครับต่อจากนั้นพิมพ์ข้อความลงไปนะครับก็แล้วแต่เราผมจะพิมพ์ว่า missy.com ก็ขยายหน่อยนะครับมาเลือกเครื่องมืออะไรนะครับถ้าใครที่หาเครื่องมืออะไรนี้ไม่เจอนะครับกด Ctrl + K นะครับCtrl + K นะครับเครื่องมืออะไรนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาต่อจากนั้นนะครับติ๊ก Align to State นะครับถ้าใครที่เป็นเวอร์ชั่นต่ำกว่านี้นะครับมันจะอยู่ทางด้านนี้เป็นปุ่มเล็กๆนะครับเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมๆเล็กๆตรงนี้นะครับอยู่ด้านข้างอันนี้ CS4 CS5 จะอยู่ด้านล่าง Align to State ก็ติ๊กไว้นะครับต่อจากนั้นก็คือคลิกให้อยู่ตรงกลางนะครับ Align ตรงนี้นะครับเลือกAlign แนวแกน X นะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็แนวแกน Y อยู่ตรงกลางนะครับพออยู่ตรงกลางเสร็จแล้วนะครับผมจะทำการเบรกอพาร์ตนะครับกด Ctrl + ตัว B นะ Ctrl B นะครับกด2ครั้งนะครับมันจะทำให้อักษรของเรากลายเป็นเชฟนะครับกลายเป็นเชฟนี่คือเชฟนะครับสามารถดัดได้แต่เราไม่เอานะครับผมกด Ctrl Z ต่อจากนั้นนะครับ New Layer ขึ้นมาใหม่อีก1อันนะล็อก Layer ล่างเอาไว้ก่อน Layer นี้นะครับสร้างนะครับสี่เหลี่ยมเครื่องมือก็เป็นเครื่องมือนี้นะครับ Rectangle Tool นะครับ Rectangle Tool บางคนอาจจะอยู่ด้านข้างบางคนถ้างงนะกลัวทำตามไม่ถูกนะครับมาที่ Workspace นะครับแล้วก็เลือกเป็น Animator นะครับก็จะมีเครื่องมือละไม้คล้ายกับที่ผมใช้อยู่ต่อจากนั้นนะครับก็สร้างขึ้นมานะครับยาวๆอย่างนี้1อันสีอะไรก็ได้นะครับอย่าเพิ่งซีเรียสต่อจากนั้นนะครับปรับตรง Color ตรงนี้นะครับจาก Solid เลือกเป็น Linear Gradient นะครับสมมติเป็นเบสิกก่อนผมเชื่อว่าเครื่องคุณกับเครื่องผมคงไม่เหมือนกันแน่นอนแต่เราต้องการทำแบบนี้นะครับก็คือให้เป็นสีขาวสว่างตรงกลางและซ้ายขวาเป็นอัลฟานะครับวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับบางคนอาจจะยังไม่ใช่แบบนี้ผมลองปรับเป็นแบบเบสิกดูก่อนสมมติเบสิกเป็นอย่างนี้ขาวไล่ไปหาสีฟ้านะครับไม่ต้องไปสนใจมันตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลื่อนคลิกตรงไอ้รูปสีเหลี่ยมๆเล็กๆที่มีสีเนี่ยเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้ผมต้องการแบ่งเป็น3ช่วงนะครับคือต้นกลางแล้วก็ปลายนะครับตรงกลางเนี้ยนะครับคลิกตรงกลางนี้นะครับแล้วก็เลื่อนเปลี่ยนสีนะครับคลิกตรงกลางนี้นะครับแล้วก็เลื่อนเปลี่ยนสีอย่าไปคลิกตรงสังเกตรูปเมาส์นะครับจะมีรูปบวกอันนี้คือการเพิ่มทางสีเข้าไปถ้าไม่เอาเนี่ยแค่คลิกซ้ายค้างแล้วลากออกมันก็จะหายไปด้านขวาสุดก็เป็นสีขาวนะครับด้านซ้ายสุดก็เป็นสีขาวแต่ข้อสำคัญอันนี้เกินนะครับลากออกข้อสำคัญคือด้านขวาสุดนะครับปรับตรงรูปตัว A นี้นะครับ A นี้หรืออัลฟาเนี่ยคลิกซ้ายค้างลากลงนะครับดึงลงหรือคลิกนะครับแล้วกดเลข0ใส่ลงไปและ Enter ก็ได้ด้านซ้ายก็เช่นเดียวกันคลิกนะครับกด0และ Enter ล่ะเราเอาเมาส์คลิกที่อื่นดูนะครับตอนนี้มันจะเป็นลักษณะของการเรืองแสงง่ายๆแล้วต่อจากนั้นนะครับก็กด F8 นะครับ F8 นะครับหรือคลิกขวาเลือก Convert to Symbol นะครับเลือกเป็น Movie Clipนะครับเลือกเป็น movie clip บางคนอาจจะเป็นแค่นี้นะครับแต่พอดีผมเปิดโหมด advance ไปนะครับก็เลือกเป็น movie clip นะครับแล้วกดโอเคลากข้อไอแท็บนี้นะครับเอาไว้ทางด้านซ้ายมือก่อนละกันเดี๋ยวผมจะให้มันวิ่งมาทางด้านขวามือเช่นแล้วเราช่วง20เฟรมอย่างเงี้ยนะครับเราต้องการให้มันวิ่งพ้นไปแล้วก็มากด F6 นะครับ F6 หรือว่า insert keyframe ที่เฟรมที่20นะครับแล้วเลื่อนมันนะครับเลื่อนมันนะครับกดชิปช่วยด้วยก็ได้นะครับเลื่อนเพื่อให้รักษาตำแหน่งเลื่อนมาทางด้านซ้ายนะครับเลื่อนมาทางด้านขวานะครับเลื่อนไปจนสุดเลยต่อจากนั้นนะครับอันล่างนะครับมันไม่มีมันเป็นเฟรมที่ขาดหายไปนะครับเราก็คลิกที่เฟรมที่20เลือก insert frame ธรรมดานะครับ insert frame หรือว่า F5 นะครับตอนนี้มันยังไม่วิ่งเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่คำสั่งนะครับคลิกขวาเลือกcreate classic tween หรือถ้าใครใช้ในเวอร์ชันเก่าๆนะครับ CS3 เนี่ยมันจะเขียนมันก็คือว่า create motion tween ธรรมดา
แต่ CS4 CS5 มันจะกลายเป็นคลาสสิกทวีนนะครับโอเคตอนนี้มันก็วิ่งได้แล้วแต่มันยังเห็นเป็นแถบๆทั้งหมดเลยผมไม่ต้องการผมต้องการจะมาร์คมันนะครับมาร์คมันนะครับทำหน้ากากให้มันก็เดี๋ยวนิวเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีกอันนึงเลเยอร์เปล่านี้เอาไว้ด้านบนสุดเลยต่อจากนั้นนะครับให้กดคลิกที่คีย์เฟรมที่1ของเลเยอร์ที่1เนี่ยอีกตรงข้อความมีซี่ข้างล่างเนี่ยนะครับกดอัลเทอร์เนทค้างนะครับกดคลิกก่อนนะครับคลิกที่เฟรมที่1ตรงคีย์เฟรมตรงเนี้ยจุดดำๆเนี่ยกดอัลเทอร์เนทนะครับกดอัลเทอร์เนทเสร็จแล้วคลิกซ้ายค้างแล้วลากมันออกมาวางไว้ที่ด้านบนหรือถ้าใครไม่ได้นะครับคลิกขวาเลือก copy frame นะครับแล้วไปคลิกขวาคลิกที่เลเยอร์ที่3ก่อนแล้วคลิกขวาเลือก paste frameเช็คเช่นเดียวกันนะครับการกดอัลเทอร์เนทคลิกที่วัตถุคลิกที่เฟรมหรือว่าอะไรพวกนี้แล้วกดอัลเทอร์เนทอีกครั้งหนึ่งนะครับค้างนะครับอัลเทอร์เนทค้างแล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายลากออกมาจะเป็นการดูพิเคทคีย์เฟรมนั้นออกมาให้อัตโนมัตินะครับถ้าเราไม่เอาคีย์เฟรมนั้นคลิกขวาแล้วก็เลือกเคลียร์คีย์เฟรมโอเคต่อจากนั้นนะครับพอเราก๊อปปี้ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเราก็แค่คลิกขวาที่เลเยอร์ด้านบนนะครับหรือว่าเลเยอร์ที่3เนี่ยนะครับแล้วก็เลือกแมสนะครับปาบลองทด enter ดูสิมันก็แวบๆแล้วประโยชน์ของการที่ใช้นะครับเป็นสีขาวเนี่ยเป็นแบบโปร่งใสเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมปรับเป็น 50% ไอ้เนี่ยเป็นแบบโปร่งใสนะครับคือซ้ายขวาเนี่ยนะครับเป็นอัลฟาเป็น0เนื่องจากว่ามันจะมีประโยชน์มากถ้าเกิดว่าเราต้องการเปลี่ยนสีข้อความนี้นะครับเช่นผมต้องการเปลี่ยนครึ่งล่างนะครับเป็นสีเหลืองนะครับซื้อเครื่องล่างเป็นสีเหลืองออกส้มๆหน่อยมันจะมีการเฟดนะครับคืออันนั้นแค่เฟดทับเข้าไปแต่ถ้าเราไปใส่สีที่ตัวกราเดียนไอตัวเอวิ่งๆเลยเนี่ยมันจะไม่สวยเหมือนอย่างนี้นะครับนี่คือคำแนะนำง่ายๆโอเคตอนนี้เราก็ได้แบนเนอร์แบบง่ายๆแล้วนะครับหรือเดี๋ยวเราลองเล่นกันหน่อยสิผมลองปรับนะครับปรับสีทั้งหมดเลยเลือกเป็นสีเขียวงี้ก่อนละกันนะครับคลิกที่คีย์เฟรมที่20นะครับกด insert keyframe นะครับ insert keyframe ที่เฟรมที่20แล้วก็มาคีย์เฟรมที่10นะครับกด insert keyframe อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ที่เฟรมที่10เนี่ยนะครับปรับจากสีเขียวเนี่ยเอาเป็นสีเหลืองนี้ละกันนะสีเหลืองนี้นะครับปราบต่อจากนั้นผมลากครอบนะครับคลิกซ้ายค้างแล้วลากเลยคลิกซ้ายค้างแล้วลากเลยอย่าคลิก2ครั้งนะครับแค่คลิก1ครั้งแล้วคลิกอีกทีนึงจะเป็นการเลื่อนคีย์เฟรมนะครับให้คลิกแล้วลากเลยคลิกขวาเลือก Shape Tween นะครับแต่ใครที่ใช้เวอร์ชั่นเก่าเนี่ยมันจะมีคำว่าก็คือ Motion Tween แล้วต้องมาปรับใน Property นะครับให้เลือกว่าจะเป็น Classic Tween หรือว่า Motion Tween นะครับ Property จะอยู่ด้านล่างถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนี่ตอนนี้เรามีอักษรทั้งเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็เรืองแสงได้ว้าวเปลี่ยนสีได้แล้วก็เรืองแสงนะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามคลิปต่อไปดีกว่าครับว่าผมจะสอนทำแฟลตทำอะไรดีนะครับวันนี้สำหรับการทำแบนเนอร์ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ